สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการ Sis Channel นะครับประจำวันอังคารที่9พฤษภาคม2566กันแล้วครับโอ้โหอากาศช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าร้อนมากนะครับตอนนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับวันนี้นะครับประเด็นเกี่ยวกับรายการ Sis Channel นะครับเราก็ต้องบอกว่าไม่พ้นเรื่องสุขภาพนะครับแต่จะเป็นสุขภาพเชิงธุรกิจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกที่เข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับเอาละครับหลังสถานการณ์โควิดนะครับเราก็มีการเปิดประเทศนะครับเราก็หวังว่าธุรกิจทั้ง5ประเภทที่เรากำลังจะพูดถึงตรงนี้นะครับถือว่าเป็นตัวอย่างในการดึงเงินเข้ามาในประเทศนะครับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับเกี่ยวกับประเด็นวันนี้นะครับปั้นเวลเนสแผนไทยต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะครับอาจารย์อุรัชชัดวิชัยดิษฐ์นะครับจากกองการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับอาจารย์ขอเรียกอาจารย์เมย์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเวลเน็ตแผนไทยหรือที่เรารู้จักกันเป็นโครงการของศูนย์เวลเน็ตณปัจจุบันนี้นะครับโดยกรมการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยได้ดำเนินการอย่างไรมาบ้างครับที่ผ่านมาตรงนี้ครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะก็ขอบพระคุณท่านพิธีกรนะคะที่ให้เกียรติมานำเสนอเรื่องของศูนย์เวลเนสในวันนี้นะคะแล้วดิฉันขอนำเสนอทั้งหมดเป็น5หัวข้อนะคะเริ่มแรกจะพูดถึงเรื่องของความเป็นมาของโครงการศูนย์เวลเนสนะคะหลังจากนั้นจะพูดถึงว่าเกณฑ์ศูนย์เวลเนสมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา3ปีพร้อมกับว่าเมื่อผู้ประกอบการสนใจอยากจะเป็นศูนย์เวลเนสจะให้กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกไปรับรองท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรไปสมัครที่ไหนนะคะติดต่อใครบ้างเดี๋ยวฉันจะนำท่านโดยละเอียดเลยนะคะเอาละครับเอาผู้ประกอบการหรือประชาชนตอนนี้เริ่มอยากจะรู้แล้วครับอาจารย์ครับเรื่องความเป็นมาตรงนี้ต้องบอกว่าความเป็นมาตรงนี้เราเริ่มมาจากอะไรครับค่ะก็สืบเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลไทยนะคะมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะซึ่งกำหนดช่วงเวลาตั้งแต่2561ถึง2580นะคะในช่วงระยะเวลานี้ประเทศโดยรัฐบาลเนี่ยมีเป้าหมายว่าจะทำให้ GDP คือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเราสูงเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากการที่เราเป็นประเทศกำลังพัฒนาให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ว่าเราจะทำอย่างไรล่ะโดยกรมแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานเดียวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะนั้นเราจะเอาศักยภาพและความรู้ที่เรามีเนี่ยไปเสริมพลังคือเอาอาวุธทางด้านความรู้เนี่ยไปต่อยอดให้ผู้ประกอบการโดยผู้ประกอบการที่เราสนับสนุนในเซกชันหรือในโปรเจกต์ตอนนี้นะคะจะมีอยู่5กลุ่มมีอะไรบ้างครับกลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมทุกประเภทนะคะแล้วก็ทุกขนาดทุกดาวนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องเข้าไครทีเรียเราด้วยนะคะนะคะในกลุ่มโรงแรมนะคะเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มร้านอาหารนะคะกลุ่มที่3จะเป็นร้านนวดกลุ่มที่4จะเป็นร้านสปากลุ่มที่5จะเป็นคลินิกคลินิกนี่คือคลินิกที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะครับแล้วมาต่อยอดด้วยการใส่อาวุธความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยกรมแพทย์แผนไทยนะคะเพื่ออะไรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะอันนี้คือ wow factor ก็ถือว่าเป็นเกราะป้องกันอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่ามีแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเข้าไปตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต่างชาติหรือประชาชนทั่วไปตรงนี้ให้ความสำคัญณปัจจุบันนี้ถูกไหมครับตรงนี้แล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์กับเป็นอัตลักษณ์ของเรานะคะคำว่าเอกลักษณ์มันคือสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวที่ represent ความเป็นตัวตนของประเทศไทยครับอาจารย์ภูมิปัญญาไทยเนี่ยก็เป็นมรดกของชาติของโลกของประเทศเลยค่ะเพราะว่าที่อื่นมันไม่มีด้วยความที่เรามีตำราของเรามีระบบการเรียนการสอนมีแพทย์แล้วก็มีผู้ช่วยมีทั้งหมอนวดมีทั้งเภสัชกรแผนไทยนะคะแล้วก็มีเวชกรรมไทยต้องบอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยคุณจะได้รับทั้งบริบททั้งหมดเลยตั้งแต่การให้บริการนะครับโรงแรมร้านอาหารไทยที่ก็อาหารก็ขึ้นชื่อก็ต้มยำกุ้งอะไรนี้ก็มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยอะไรนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็อย่างเช่นร้านนวดโอ้โหต้องบอกนวดไทยก็ติดตลาดละถูกไหมครับแล้วก็สปาไทยแล้วก็คลินิกการให้บริการต้องบอกโอ้โหนี่ครอบคลุมและต้องถามอย่างนี้ครับอาจารย์ครับที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยเราเข้าไปมีบทบาทอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรับรองของคนที่จะเข้ามาที่จะเป็นศูนย์เวลเนสตรงนี้ครับเรามีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับเกือบแรกต้องขออธิบายเรื่องของคำจำกัดความก่อนนะคะ
คำว่าศูนย์ wellness เนี่ยยันขออนุญาตอ้างอิงไปถึงคำว่า health เนี่ยแปลว่าสุขภาพนะคะก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่า health เนี่ยคือสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทั้ง5 มิติมีอะไรบ้างมีกายจิตสังคมอารมณ์และสติปัญญานะคะครับส่วนคำว่า wellness เนี่ยมันเป็นถึงมันหมายถึงความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลของทุกมิติเมื่อเรามีความสมดุลของทุกมิติที่กล่าวมาแล้วนั้นจะทำให้เกิดสภาวะที่ดีหรือสุขภาพนั่นเองนะคะนั้นศูนย์ wellness ที่กรมแพทย์แผนไทยทำเนี่ยมันเหมือนเป็น proper noun คือเป็นคำเฉพาะที่เราเอาไปครอบในกิจการทั้ง5ประเภทที่ดิฉันได้กล่าวไปนั่นหมายความว่ากิจการทั้ง5ประเภทเนี่ยเขาถูกกฎหมายและเขามีศักดิ์และมีสิทธิ์แล้วก็ถูกต้องตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่ครอบที่ควบคุมอยู่แล้วอย่างเช่นโรงแรมก็ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะร้านอาหารคุณก็ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันนะคะส่วนร้านนวดร้านสปาและคลินิกทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาก่อนแต่กรมแพทย์แผนไทยนำว้าวเอฟเฟกต์ไปให้เขาเป็นศูนย์เวลเนสโดยการใส่ prevention และ promotion คือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเข้าไปอ๋อคือว่าอันนี้เขามีมาตรฐานมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราไปเสริมเขาที่แบบว่าเอาศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีประโยชน์ผ่านงานวิจัยอะไรมาไปให้ในเชิงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ใช่รักษานะคะครับอันนี้ขอย้ำนะคะครับผมคือทางกรมเราเนี่ยสนับสนุนเฉพาะprevention และ promotion ครับไปส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพกินอาหารอย่างนี้นะกินอาหารไทยตรงนี้จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงถูกต้องอันนี้คือการส่งเสริมส่วนการป้องกันโรคหมายความว่าคุณน่ะอาจจะไม่มีหรือมีโรคอยู่สมมติเป็นคนที่ไม่มีโรคนะคะแต่เราเริ่มแก่เริ่มชราฉะนั้นฟังก์ชันหรือออร์แกนอวัยวะต่างๆมันมีความเสื่อมครับสิ่งที่เราจะเป็นเนี่ยก็คือโรค non communicable disease ก็คือเบาหวานความดันโรคมะเร็งโรคหัวใจอันนี้โรคแบบว่าที่แบบว่าเจ็บปวดแบบว่าโรคพฤติกรรมหรือว่าโรคกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมันคือไลฟ์สไตล์มันคือสิ่งที่เราทำตัวเราเองนะคะหรืออาจจะได้มาจากพันธุกรรมด้วยก็เป็นไปได้นะคะครับฉะนั้นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ไปกดการแสดงออกของพันธุกรรมของท่านก็คือกรรมพันธุอ่ะครอบครัวท่านอาจจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเบาหวานมาทุกคนทุกเจเนอเรชันแต่ถ้าคุณมาได้รับบริการในกิจการทั้ง5ประเภทที่มีการนำเสนอองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่สามารถไปป้องกันการไปออนเซตคือการไปถึงสภาวะความเป็นโรคนั้นได้ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าวาวแฟกเตอร์นะคะก็ถือว่าเอาไปเสริมอย่างที่อาจารย์บอกถูกไหมครับก็ถือว่ามันก็สมดุลเลยตรงนี้นะครับโอ้ต้องบอกว่าที่ฟังดูผมก็รู้สึกว้าวเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกก็ถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งในการป้องกันและดูแลสุขภาพณขณะนี้อาจารย์ครับผู้ประกอบการหลายๆท่านอาจจะชมรายการอยู่ณขณะนี้หรือไม่ประชาชนที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีส่วนที่จะเข้าไปร่วมประเมินนะครับ okay. ทั้ง5กิจการณขณะนี้ที่อาจารย์กล่าวมาในเบื้องต้นเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือเกณฑ์การประเมินอย่างไรที่อาจารย์ไปตรวจสอบตรงนี้ okay. ครับเพื่อที่จะผ่านเกณฑ์ครับจากประสบการณ์ที่ไปตรวจนะคะบางท่านอาจจะมีความสับสนว่าเอ๊ะคำว่าศูนย์ wellness ที่ต้องมีแฟกเตอร์พิเศษ wow factor คือการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนั้นจะไปเพิ่มเติมอย่างไรนะคะผู้ประกอบการอย่างเช่นโรงแรมมีคำถามมาหลายอันเลยครับผมแต่ดิฉันจะขอเรียนว่าโรงแรมที่เราประเมินและผ่านเกณฑ์เป็นศูนย์เด่นแล้วนั้นมีว้าวแฟกเตอร์ครบ อย่างเช่นมีโรงแรมพิเศษอันนึงที่มีห้องกิจกรรมบำบัดห้องกิจกรรมบำบัดเลยนะคะสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องของออทิซึมหรือ attention deficit คือเด็ก alert ตลอดเวลาเพราะนั้นเขาจะมีอุปกรณ์ที่ทำให้เด็กโฟกัสหยุดนิ่งได้เป็นห้องเพลย์รูมเลยเป็นห้องทำกิจกรรมพิเศษเลยอันนี้เฉพาะยกตัวอย่างของโรงแรมสำหรับเด็กนะคะคแล้วก็มีโรงแรมที่ทำให้มีอุปกรณ์คือมี environment ที่ทำให้คุณน่ะอยากจะมี activity อยากจะเสียเหงื่อออย่างเช่นมีสนามบาสครับหรือว่ามีลานออกกำลังกายที่เป็น calisthenics คือเป็นลานที่ออกกำลังกายโดยที่ไปเล่นใช้แรงเหมือนเวทเทรนนิ่งอะแต่เป็นเวทเทรนนิ่งที่เราเนี่ยต้องเป็นคนไปแอคทีฟคือทำเองฉะนั้นมีอุปกรณ์การที่โรงแรมนะมีฟาซิลิตี้หรืออุปกรณ์ที่พร้อมที่ให้คนลุกขึ้นไปแอคทีฟออกกำลังกายเองนั่นคือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมากนะคะซึ่งบุคลากรในโรงแรมเหล่านี้
บางโรงแรมน่ะถึงกับขนาดมีวิทยากรออกมานำ breathing exercise ในล็อบบี้ครับหรือมีการเปิดวิดีโอคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิเพื่ออะไรเนื่องจากนอกจากแขกมาเนี่ย มารับบริการห้องและมีเป็นร้านอาหารห้องนอนหรือว่าฟาซิลิตี้อื่นในโรงแรมอ่ะเป็นนวดอุปกรณ์แล้วเนี่ยเขายังได้มีคนมาเป็นไกด์แดนซ์คือมาเป็นผู้นำในการเต้นแอโรบิกหรือในการหายใจแบบโยคะหรือทำสมาธิหรือว่าทำฤาษีดับตนอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ใช่ค่ะโรงแรมคุณมีคุณภาพอยู่แล้วแต่คุณมาเสริมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะสุขภาพตรงนี้จะเข้าแก๊ปเราเลยถูกไหมครับตรงนี้อาจารย์ครับอีกธุรกิจหนึ่งตอนนี้โรงแรมเราผ่านไปแล้วอันนี้เราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างร้านอาหารกับร้านนวดเนี่ยที่ตอบโจทย์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์มากที่สุดตรงนี้เรามีเกณฑ์อย่างไรเอาร้านอาหารนะคะครับผมคุณเคยมีปัญหาไหมคะว่าพ่อกับแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานการที่จะเอาท่านผู้มีพระคุณของเราเหล่านี้ออกไปทานอาหารเซเลบริตี้นอกบ้านเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่าโรงแรมทั่วไปหรือร้านอาหารทั่วไปอ่ะมันจะไม่มีอาหารที่เหมาะสำหรับคนแก่หรือคนเฉพาะโรคฉะนั้นร้านอาหารหรือรีสอร์ทที่กรมแพทย์แผนไทยประเมินให้เป็นศูนย์เวลเนสนั้นมีเมนูเฉพาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุนั่นก็คือหมายความว่ามันจะต้องถูกผักจะนิ่มมากกว่าปกติแล้วก็จะเมนูอาหารจะเป็นอาหารที่เป็นซอฟต์เดทคืออาหารอ่อนเหมาะกับคนสูงวัยและไม่ว่าเหมาะกับโรคด้วยไหมครับที่เป็นอยู่หรือบางร้านอาหารที่เราไปประเมินแล้วให้นะคะก็จะมีเมนูพิเศษอย่างเช่นคีโตเจนิกไดเอทครับหรือร้านอาหารบางประเภทมีเมนูพิเศษสำหรับคนไข้เบาหวานอันนี้เป็นวาวแฟกเตอร์นะคะครับที่มันจะทำให้ต่างชาติรู้สึกว่าโอเคมาประเทศไทยนี่ไอไม่ต้องกังวลเรื่องของอาหารการกินที่เขามีความเจ็บปวดหรือมีโรคประจำตัวอยู่ก็บอกว่ามีทางเลือกให้กับผู้บริโภคตรงนี้พร้อมทั้งในบางที่เนี่ยมีการบริการพืชผักเฉพาะถิ่นโอ้ครับอันนี้เป็นว้าวโอ้ต้องบอกว่าเราที่ฟังเนี่ยผมเห็นภาพเลยอาจารย์ตรงนี้ก็คือจุดต่างที่ว่าเราจะมอบรางวัลให้ครับตรงนี้นะครับแล้วที่สำคัญอีกเรื่องนึงผมสนใจมากเลยและหลายๆท่านธุรกิจในประเทศไทยตอนนี้เยอะแยะมากเลยร้านนวดแผนไทยตรงนี้เราใช้อะไรในการตรวจสอบครับโอเคถ้าเป็นร้านนวดหรือว่าสปานะคะขอพูด2อันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะครับด้วยความที่นวดกับสปาเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยเป็นการบำบัด relaxation แล้วก็คลายความเครียดหรือว่าเป็นการไล่ lactic acid โดยการนวดนะคะหรือว่าคลึงหรือว่าเป็นการทุบหรือว่าเป็นการประคบด้วยความร้อนแล้วนะคะร้านนวดและสปาที่จะได้รับการประเมินให้เป็น wellness center นั้นคุณยังจะต้องมีการ screening ก็คือพูดคุยกับclient คือลูกค้าที่เข้ามาต้องประเมินก่อนนะคะว่าลูกค้าเนี่ยมีความดันโลหิตสูงไหมมีโรคประจำตัวไหมมีแผลตรงไหนไหมและมาด้วยอาการอะไรอย่างเช่นมันมีผลใช่ไหมที่อาจารย์พูดมาอาจารย์เป็นพยาบาลด้วยตรงนี้นะครับที่อาจารย์พูดมานี่คือว่าเป็นการคัดกรองสุขภาพในเบื้องต้นอย่างนึงมันคือการปกป้องสิทธิของลูกค้าเพื่อให้เขาได้รับบริการที่ดีและไม่เป็นอันตรายกับโรคประจำตัวเพราะการนวดบางทีมันมีผลใช่ไหมครับอาจารย์ต่อโรคที่จำกัดตรงนี้เนาะค่ะแล้วก็ร้านนวดกับร้านสปาเนี่ยหลังจากลูกค้ารับบริการเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องมีเลยเนี่ยอย่างเช่นลูกค้ามาด้วยออฟฟิศซินโดรมอาจจะแบบว่าปวดคอบ่าไหล่เนี่ยพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในสปาเนี่ยหรือร้านนวดมีหน้าที่ให้ health education ก็คือสอนท่ากายภาพบำบัดหรือท่าบริหารให้เขาเนี่ยทำได้แล้วกลับไปที่บ้านไม่ใช่แค่ให้บริการเสร็จแล้วจบนะอ๋ออาจจะสอนโยคะ อาจจะสอนฤาษีดัดตนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ อันนี้คือวาวเอฟเฟกต์ที่ทางด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์เฉพาะที่เราใส่ลงไปในนวดกับสปานะคะครับค่ะอันนี้ก็แล้วก็จะมีเรื่องของพวกน้ำ อย่างเช่นน้ำสมุนไพรที่ให้เนี่ยค่ะก็ต้องไปดูว่าด้วยความที่เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเยอะเวลาเราไปตรวจเราก็จะดูว่าเขาใช้น้ำที่เป็นน้ำสมุนไพรถูกต้องไหมถูกตามหลักวิชาการหรือไม่นะคะครับโอ้อันนี้ต้องบอกว่านี่คือเกณฑ์การประเมินถ้าเขาจะได้ถ้าเขาผ่านเกณฑ์ตรงนี้มีบริบทตรงนี้ในการให้บริการตรงนี้ incentive ใช่ไหมคะแล้วก็ใช่ครับอันนั้น okay. ก็ถือว่าเราก็ให้มอบให้เขาไปละตอนนี้มีคนที่ผ่านการประเมินประมาณจำนวนเท่าไหร่ครับอาจารย์นะทั่วประเทศเนาะค่ะนะสิ้นเดือนเมษายนนะคะตอนนี้ที่เราให้ใบรับรองเป็นศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ไปแล้วในกิจการทั้ง5ก็87แห่งอ๋อครับแต่จริงๆอ่ะขอเข้ามาประเมินทั้งหมด448แห่งอ๋ออยู่ในการอีก300กว่าแห่งนี่คือผู้ประเมินเนี่ยครับถ้าท่าน
ผู้ประกอบการนะคะมีความสนใจนะคะผู้ประกอบการในกิจการทั้ง5ประเภทนะคะสามารถที่จะถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพนะคะติดต่อที่กรมแพทย์แผนไทยกองแพทย์ทางเลือกได้โดยตรงนะคะครับเดี๋ยวเราขึ้นจอให้ท่านดูนะครับตรงนี้ทีมผู้ประเมินจะเป็นคนออกไปตรวจสถานที่ของท่านเองไม่ต้องกลัวนะคะเรามีหน้าที่ไปส่งเสริมให้ท่านถ้าท่านไม่ผ่านหรือเกือบจะผ่านเนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยนะคะแนะนำแนะนำแนะนำใช่ค่ะแล้วก็ถ้าแนะนำตามนี้ท่านไม่ทำตามนี้เดี๋ยวท่านก็ผ่านเนาะจะแนะนำช่วยจนกว่าจะผ่านนะคะอันนี้ก็ถือว่าเราช่วยให้ท่านแหละเนาะทำตามที่เราดำเนินการตรงนี้เดี๋ยวท่านก็ผ่านแล้วถ้าอยู่ต่างจังหวัดอาจารย์ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะอ๋อทุกจังหวัดเลยที่ท่านอาศัยอยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีทีมประเมินไปลงไปดูเหมือนกันการเทรนมาเรียบร้อยมีความรู้พอๆกับคนแพทย์แผนไทยมอบไปประกาศศักและสิทธิ์เหมือนกันเลยทั้งส่วนกลางตรงนี้อาจารย์ครับโอ้โหต้องฟังแล้วถือว่าเคลียร์มากๆเกี่ยวกับเรื่องศูนย์เวลเนสนะครับของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตรงนี้อาจารย์ครับผมทราบมาว่าเราจะมีงานใหญ่นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับตรงนี้อาจารย์ผมอยากทราบนิดนึงว่าในงานนี้ทราบว่าอาจารย์กับทีมศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์เนี่ยไปออกบูธเช่นกันงานอะไรครับอาจารย์ก็เรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกรมแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเป็นระยะเวลายาวนานนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่20นะคะซึ่งเป็นมหกรรมใหญ่ระดับชาติที่รวมพลพรรคหรือองค์ความรู้ทั้งหลายทั้ง product ผลิตภัณฑ์การศึกษาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่เดียวมารวมกันใน Impact เมืองทองธานีนะคะระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเชิญทุกท่านมาแล้วก็วันนั้นเนี่ยทางศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์เนี่ยเตรียมของที่ระลึกที่ดีต่อใจเอาไว้นะคะดีต่อใจดีต่อใจยังไงขอให้มาเจอกันใครมาเจอที่บูธเวลเนสเซ็นเตอร์ได้ทุกคนนะคะแล้วบูธอ่ะมีกิจกรรมอะไรที่แบบว่าเอาอะไรมาโชว์บ้างครับตอนนี้เกริ่นนิดนึงเป็นน้ำจิ้มใครนะอยากได้ไปเที่ยวโรงแรมหรือร้านอาหารที่เป็นประเภทพิเศษแบบนี้อาจจะมีวอลเชอร์หรือโปรโมชั่นพิเศษนะต้องมาเจอกันที่บูธเท่านั้นโอ้โหต้องบอกว่าว้าวอีกแล้วใช่ต้องมาที่บูธเท่านั้นเจอที่บูธเท่านั้นเลยมาเลยเป็นต้นแบบโรงแรมที่ได้ประกาศแต่กรมนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเสริมกับการท่องเที่ยวเพื่อเราจะดึงเม็ดเงินนำเข้าประเทศนะครับในสถานการณ์หลังสถานการณ์โควิด-19 เราเปิดประเทศแล้วประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวและน่าอยู่อันดับต้นๆของโลกเลยเอาละครับวันนี้นะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านที่สนใจทั้ง5ประเภทรวมถึงประชาชนท่านใดที่อยากจะใช้บริการนะครับที่มีมาตรฐานท่านก็ต้องเล็งไปที่มาตรฐานของ Wellness Center ตรงนี้ท่านก็จะได้รับบริการทั้ง5ประเภทและศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกในการให้บริการวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์อุรัชชัดเป็นอย่างสูงนะครับหวังว่าโอกาสหน้านะครับเราจะเรียนเชิญอาจารย์มาให้ความรู้กันอีกนะครับหรือว่าศูนย์ Wellness มีพัฒนาการอย่างไรอะไรอย่างนี้ในการดำเนินการตรงนี้เราก็จะเรียนเชิญมาให้ข้อมูลต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ณโอกาสนี้นะครับกลับมาพบกับรายการซีดชาแนลได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา 11:00 น.ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ